ดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาคาเฟ่ป่าขาวที่บ่อใหญ่ที่สุดในศรีราชากันนี่โอ้เป็นป่าขาวตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนี่จะเป็นบ่อใหญ่ๆแบบนี้นะครับอยู่ข้างคาเฟ่เลยนะครับทุกคนนี่มีน้ำตกนะปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยจะออกเป็นฟิลญี่ปุ่นเนาะที่นี่เนาะใช่แล้วปลาเขาตัวใหญ่จริงแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยนี่ครับจะมีเป็นสะพานแดงนะครับข้ามบ่อปลาไปนะครับไปที่ตัวคาเฟ่นะมีโซนชั้น2มีโซนห้องแอร์เนาะโซนชั้น2ชอช้างไม่ชัดแล้วเป็นคนที่ไหนเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันก่อนเถอะนั่งชั้น2มั้ยเธออยากดูวิวบ่อปลานี่ชั้น2นี่เหรอร้อนเปล่าเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนไปใครอยากนั่งห้องแอร์ก็มีห้องแอร์ด้านในให้นั่งนะฮะแล้วก็ดูบ่อปลาไปเพลินๆเนาะใช่นี่ใครอยากนั่งเอาท์ดอร์นะครับเขาจะมีทางเดินไปแบบนี้นะครับข้างคาเฟ่มุมถ่ายรูปคือเยอะมากนี่จะมีมุมกว้างๆนะครับให้นั่งด้านนอกแบบนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในก่อนเจอวันนี้สั่งไม่ต้องจัดเต็มมากนะเจอขนมก็คือน่ากินมากทั้งบิงซูโทสต์นี่แล้วพวกอาหารอะไรเงี้ยเขาก็มีหมดเลยนะทั้งอาหารจานเดียวสปาเกตตี้ผัดไทยยำอะไรมีหมดเลยนั่งกินไปแล้วก็ฟังเสียงน้ำตกดูปลาไปแบบนี้นะฮะนี่คือชั้น2นะนวลสะพานแดงที่เราเดินข้ามมาตอนแรกนะเอาจริงที่ร้านเขาบรรยากาศดีมากไม่นึกว่าจะอยู่ใจกลางศรีราชาขนาดนี้ใช่ไม่ได้เหมือนว่าอยู่ในเมืองเนาะมองไปคือเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยล้อมรอบแบบนี้เลยนี่มีที่นั่งข้างล่างด้วยนะที่ผมไปดูแต่นี้โต๊ะไม่น่าจะพอวางน้องแจ่มต้องเอาวางแบบนี้วางยาวๆตัวใหญ่นั่งตรงนั้นเดี๋ยวอึดอัดแต่ละจานที่นี่คือจานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเธออันนี้คือสั่งไม่ได้เยอะนะแต่จานเขาใหญ่อลังการมากแต่ละจานเธอดูอันนี้แค่4อย่างนะมีสปาเกตตี้มีของกินเล่นเป็นของคลุกเคี้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็สเต็กเนาะอันนี้ของโปรดของน้องแจ่มเขานะฮะจะเป็นซีฟู้ดผัดพริกเกลือเนาะคูพริกเกลือค่ะคูพริกเกลือจะมีหมู3ชั้นด้วยหูจานคือใหญ่จริงเทียบกับตัวน้องแจ่มแต่ละจานนี่ดูดิตัวน้องแจ่มเล็กไปเลยอ่ะนี่ฮะอันนี้เป็นข้าวคูพริกเกลือนะคะเขาจะมีน้ำจิ้มแยกให้ต่างหากด้วยเนาะแซ่บมากเนี่ยมีขอบปลาหมึกด้วยหูเดี๋ยวดูปลาหมึกดิชิ้นเขาใหญ่แบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ต้องราดน้ำจิ้มไปแบบนี้นี่ฮะโอ้จริงๆในข้าวเขาก็คุกมาแล้วนะเธอเนาะใช่เต็มคาราเบลนี่เราจะบอกว่าทีเด็ดนะฮะอยู่ที่ไข่ยางมะตูมเลยทุกคนกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆแบบนี้เนาะทีเด็ดอะเหมือนแบบสมัยเด็กๆเนาะเธอเนาะใช่แบบกินแล้วแบบข้าวอะเนาะเออกินแล้วนึกถึงคุณย่าสมัยก่อนเนาะนี่ฮะแบบนี้ฮะนี่ฮะโอ้ใหญ่มากแล้วหมูก็คือชิ้นใหญ่นะเธอดูดิเป็นหมู3ชั้นแบบเนี้ยนึกถึงตอนจีนอะแบบนั้นเลยอารมณ์นั้นเลยอร่อยมากน้ำจิ้มโคตรเปรี้ยวโคตรแซ่บป่ะฮะอร่อยแล้วราคาเขาคือโอเคด้วยนะ189เองมาจานใหญ่ขนาดนี้ดูหมึกดิล้นช้อนออกมาแบบนี้เลยเดี๋ยวกินได้ไหมไปฮะสามสี่very good แบบที่วงในอะ very good นี่ฮะนี้จะเป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดเนาะเธอสั่งซอสอะไรมาต้มยำดูดิสีแบบจี๊ดจ๊าดมากมาทั้งกุ้งทั้งหอยแมลงผู้เนาะใช่มาแบบนี้ตัวใหญ่ๆนะฮะน่าจะเป็นหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์นะตัวใหญ่ขนาดนี้ใช่มีปลาหมึกด้วยที่นี่เขาทำรสชาติจัดจ้านจริงเธอแล้วเห็นหมึกชิ้นใหญ่แบบนี้เลยฮะแล้วดูระหว่างน้องแจ่มกินอยู่นะฮะนี่บรรยากาศคือแบบนี้เลยนี่เขาเปิดไอซ์ด้วยนะเราเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี้ตอนเขามายังไม่ตอนเรามายังไม่เปิดเนาะเธอเนาะใช่ต้องเปิดเมื่อกี้นี้เองแล้วอากาศอ่ะเย็นด้วยนะข้างบนอ่ะใช่ตอนแรกนึกว่าข้างนอกจะร้อนนะใช่นี่บ่ายสามนะคือไม่ร้อนเลยนี่ยังไม่หยุดกินเนี่ย นี่รสชาติจะเป็นยังไงบ้างเธอบอกคนดูดิมันจะแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆแล้วก็เค็มนิดๆนะครับแล้วมันหอมอันนี้มากหอมพริกขี้หนูปลาหมึกชิ้นใหญ่ครับชอบมากนี่แล้วให้ดูหอยแมลงผู้ฮะตัวใหญ่กว่าซ่อมอีกอ่ะมันได้ใส่มา2ตัวเนาะต้มยำเขาเครื่องเข้มข้นมากเถอะอร่อยจริงแหละดูหน้าดิผมยอมหมดแล้วคือผมอยากให้ดูนะเขาเป็นต้มยำแบบเครื่องต้มยำจริงๆเห็นไหมมีพริกขี้หนูมีตะไคร้มีเป็นอะไรนะข่าหรือขิงมะเอออะไรสักอย่างนึงน่ะเป็นเครื่องต้มยำจริงๆเลยอ่ะผัดมาข้างในอ่ะคือกลิ่นมันหอมมากเนาะเถอะเนาะต้มยำเลยเข้มข้นมากของแท้เลยอ่ะเอาจริงเหมือนต้มยำแห้งเลยใช่ต้มยำแห้งที่มีเส้นอ่ะเนาะคนคักไปฮะผมกินทั้งหัวอะไรผมกินได้กุ้งยังไม่ตายกุ้งสดมากเด้งนุ่มๆเด้งอย่างนี้เลย
ได้แล้วคนนี้เขาเด้งเก่งจริงของข้าวยังหมดเลยเธอสั่งของหวานมาอีกแล้วข้าวหวานอย่าให้ขาดเลยต้องมาพร้อมๆกันอันนี้เป็นเซทานิโทสเหรอใช่นี่ขอราดน้ำผึ้งเลยอย่าเพิ่งเดี๋ยวกินของข้าวกันสิเอาเหรอได้อันนี้จะเป็นสเต็กพอร์กช็อปนะครับในเซทเขาจะมีเป็นเฟรนช์ฟรายเป็นสลัดแล้วก็ผักคิวย่างมาแบบนี้มีฮอทดอกมาให้ด้วย2อันนี่จิ้มกับเปเปอร์ซอสไปแบบนี้นี่ฮะไปฮะเขาหมักหมูมาแบบมันเข้าเนื้อไปแล้วมันมีกลิ่นหอมๆพริกไทยด้วยเนี่ยเธอพูดอะกลิ่นปากเจอมันออกมาเลยกลิ่นพริกไทยแต่วันนี้กินอย่างอื่นผสมมาด้วยนะเธอจะไม่ได้พูดหรอกว่ากลิ่นพริกไทยอะนี่ฮะชิ้นใหญ่กินแบบคนแบบเสือเขากินนุ่มนิ่มไม่ใช่เลยแล้วดูของทอดฮะอันนี้ของทอดเอาแบบสารภาพตามตรงว่าตอนจริงผมไม่คิดว่ามันจะมาเซตใหญ่ขนาดนี้กะว่ามานั่งกินกุบกิบนั่งดูปลาจิ้มซอสอะไรไปแบบนี้เนาะตอนนี้คือมาอลังการมากแต่ละอย่างคือเซตเป็นเซตใหญ่ๆเลยเธอเธอฟินมากจริงปะปลาหอมเนาะใช่ขอลองเฟรนช์ฟรายหน่อยเลยแหมทำไมขอลองเฟรนช์ฟรายแหมแต่ฮันซอสอร่อยจริงอ่ะเธอใช่มันหอมพริกไทยมากใช่ขาไปแป๊บเดียวยูกิล้นหมดเลยนี่ฮะจะมีผลไม้มานะมีกล้วยมีแก้วมังกรแอปเปิ้ลส้มแล้วก็กีวีเนาะใช่นี่ไอติมเราก็เลือกรสได้นะที่จริงอ่ะเนาะใช่ไหมเธอขนมปังกรอบมากนี่ให้ดูกินแบบคนรักสุขภาพต้องกินกับผลไม้แบบนี้ใช่เหรอจะกินกับว่าน้ำตาลงั้นเลยนะนี่ๆต้องตบไอติมไปหน่อยบางทีกินแล้วต้องแจ่มเขาคัมเบลเลอร์เลยทีเนี้ยเอาเข้าปากไม่ได้หรอกทีเนี้ยเธอเชื่อไหมว่าฉันทำได้ยอมละเลอะเทอะหมดแล้วคือไอติมเขาอร่อยมากเธอกินคู่กับผลไม้คือดีเลยแต่เมื่อกี้คือขนมปังแบบกรอบนอกนุ่มในเลยและราคาคือดีด้วยนะ199เองค่ะถาดมาใหญ่ๆแบบเนี้ยหอมเนยแบบฉ่ำมากอันนี้ก็เป็นจองเป็นของผมนะเป็นโอริโอบิงซูสั่งมาโคลานเดี๋ยวพี่รีบกินก่อนเดี๋ยวละลายจริงผมว่าใครมาที่เนี้ยก็คือสั่งมาอย่าง2อย่างอ่ะแล้วแบ่งกันกินเพราะเขาแต่ละอย่างคือใหญ่หมดเลยเนาะราคาของหวานใหญ่มากนี่เป็นโอริโอบิงซูฮะลองดูเนื้อบิงซูคือละเอียดมากดูดิเนี่ยเป็นแบบฟองๆแบบนี้เลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรฟูฟูภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงต้องไหนเขาช้างอ่ะต่อช้างไม่ซัดเหมือนปุยนุ่นอ่ะเนาะใช่เดี๋ยวผมรอไอติมบ้างเห็นน้องแจ่มบอกว่าไอติมที่นี่อร่อยกินเปล่าๆก่อนไปฮะ3 4นุ่มเหมือนมีเบาวนี่อยู่ข้างในนะผสมกับไอติมไปด้วยเสียวฟันแต่อร่อยมากเหมือนมีกลิ่นแบบกาแฟนิดๆไหมนี่เท่าไหร่ครับที่นี่29บาทถ้วยใหญ่มาก29บาทดูถ้วยใหญ่ขนาดนี้เขาจะมีเป็นแบบเวเฟอร์มีอะไรแล้วลูกบอลกลมๆเนี่ยทำไมพี่ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงวะช็อกบอลช็อกบอลนั่นแหละไปทุกคนถ้าใครอยากตามเรามาตามมาได้เลยนะที่เนี่ยเขาชื่อคาร์ฟคาเฟ่นะจะอยู่ศรีราชาไร่กล้วยร้านเขาเปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่8โมงถึง1ทุ่มเลยนะถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสต์เนาะคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายพี่ฟอนนี่ด้วยชอบขนมปังโคตรดีพี่ลองบ้างนี่ทำอะไรอีกเธอให้อาหารปลาเธอนี่จากชั้น2เลยให้ดูนะฮะปลาเขาเยอะแค่ไหนนี่มาแล้วอุ้ยโคตรเยอะเธอเยอะมากตัวใหญ่ด้วยหมดไปแล้วขวดนึงเหรอเขาเรียกพวกมาเธอดูนี่ฮะตัวใหญ่จริงตัวใหญ่นี่ขนาดมองจากข้างบนนะเธอตัวใหญ่แบบนี้เลยใครอยากมานะฮะเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้เนาะใช่ตอนนี้ไปก่อนแล้วตามหมดแล้ว